ดูสถานการณ์ทางใต้กันบ้างนะคะโดยในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมามีกลุ่มคนร้ายค่ะลอบเข้าไปวางเพลิงรถกู้ภัยของมูลนิธิเสียหาย2คันด้วยกันต้องบอกว่าเหลือแต่ซากเลยนะคะโดยเป็นเหตุการณ์เมื่อเวลา3ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายลอบวางเพลิงรถของกู้ภัยในสาขายะหริ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปประสานชุดดับเพลิงมาทำการดับไฟด้วยนะคะพอไปถึงคุณผู้ชมคะรถยนต์ซึ่งเป็นรถกู้ภัยจำนวน2คันกำลังถูกเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างหนักเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยกันดับไฟเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นรถคันอื่นก็จอดติดกันอยู่เดี๋ยวมันจะลามไปยังรถคันอื่นแล้วก็อาคารใกล้เคียงใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะและจากการไปตรวจสอบพบว่ามีรถของมูลนิธิได้รับความเสียหาย2คันโดยจุดเพลิงไหม้อยู่บริเวณด้านหน้าของรถไฟเนี่ยลุกลามจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในรถได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายต่วนมะนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้อาศัยนอนอยู่ภายในมูลนิธิพร้อมกับครอบครัวเลยปรากฏว่าได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนน่าจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะค่ะตอนแรกมาจอดก่อนบริเวณด้านหน้ามูลนิธิก่อนที่จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงราดไปยังรถกู้ภัยทั้ง2คันซึ่งเป็นรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันนะคะโดยนายต่วนมะเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้เล่าว่านอนหลับอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเสียงพูดคุยกันหลังจากนั้นจึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นก็เลยรีบไปดูพบว่ามีคนร้าย2คนกำลังรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกจากหน้ามูลนิธิไปค่ะและในมือเห็นเต็มตาเลยนะถือถังน้ำมันแกลลอนอยู่แล้วคนร้ายก็หลบหนีออกไปตัวเองเนี่ยตามไม่ทันจริงๆนะคะไปฟังผู้เห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะผมถ้าเห็นจักรยานนั้นคันหนึ่งแน่นอนอยู่แล้ว2คนแต่ถ้าได้ยินเสียงนั้นหลายคนประมาณ4คนแต่ว่าที่เห็นก็คือมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคน2คนใช่ไหมครับเขามาก่อเหตุยังไงบ้างตอนนั้นมันราดน้ำมันเลยราดน้ำมันมันถือแกลลอนน้ำมันเลยแล้วก็จุดแล้วก็เผาเอาชื่อว่าเผาจะไปเลยแล้วเราทำไงครับหลังจากนั้นทางดับเพลิงพอดีทางดับเพลิงมีก็ช่วยดับไฟครับชาวบ้านคนนี้ชาวบ้านก็จอดรถมาช่วย